เฉลิมพระชนเฉลิมชัยชโยฤกษ์บายสีเบิกฟ้าสีทองผ่องเวหนพระบุญญาพระบารมีพระภูมิพลเกริกสกลภูมิแผ่นดินพินโยไทยทะทรงมีทศพิษราชธรรมโครงการล้ำเชิดชูชาติศาสตร์สวัยอิสริยยศ King of King เพลิดพริ้งไกลงามวิไลราชกิจพิษอัศจรรย์อัญเชิญชัยพระไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตราชประสงค์ทรงเสกสรรจตุรพิษพรประเสริฐเลิศอนันต์นิจนิรันดร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการสปอร์ตทูเดย UEFA คลอดโมเดลลีกทีมชาติ Laut UEFA ist das ein Problem, das ein anderes Mal gelöst wird. Und mit Volldampf geht es nun Richtung Nation. Irving นำคาวาเลียสเบียดเชือดนิกส์ท้ายเกมซิโก้ติวเข้มก่อนนำไทยฟาดแข้งฟิลิปปินส สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2557ครับอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรและผมชินพลครับใช่แล้วค่ะนอกจากวันนี้จะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะยังเป็นวันพ่อของปวงชนชาวไทยครบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะใช่ครับแต่ในวันนี้นะคะกับผลการแข่งขันกีฬารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆยังคงมีมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างมากมายเช่นเคยเราไปติดตามกันช่วงช่วงแรกในตอนนี้กับฟุตบอลทูเดย์ค่ะฟุตบอลทูเดย์นะคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยจากทางด้านของยูฟ่าค่ะเผยโฉมในลีกทีมชาติที่จะนำมาแข่งขันแทนโปรแกรมนัดอุ่นเครื่องโดยจะลงเล่นกันในระหว่างเดือนกันยายน2018ถึงเดือนพฤศจิกายนโดยในทัวร์นาเมนต์ใหม่นี้แต่ละชาติในยุโรปจะได้เล่นทีมละ6เกมซึ่งยูฟ่าจะแบ่งชาติต่างๆทั้ง52ชาติออกเป็น4ดิวิชั่นแต่ละดิวิชั่นจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3หรือ4ทีมโดยการจับกลุ่มต่างๆจะแบ่งแยกตามความแข็งแกร่งของแต่ละชาติซึ่งจะมีการขึ้นชั้นและตกชั้นเหมือนกับเกมลีกทั่วไปโดยผู้ชนะใน4กลุ่มของดิวิชั่น A จะต้องไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในเดือนมิถุนายน2019ในการแข่งขัน UEFA Nation League Champions นอกจากนี้ทั้ง4ทีมที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศจะผ่านเข้ารอบฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบสุดท้ายยูโร2020ไปโดยอัตโนมัติซึ่งยูโร2020แข่งขันกัน13ประเทศทั่วทั้งทวีปยุโรปและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์ในประเทศอังกฤษโดยแถลงการของยูฟ่าก็ระบุว่าสาเหตุที่มีการจัดการแข่งขันลีกทีมชาตินั้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าการแข่งขันนัดกระชับมิตรทีมชาติไม่นำมาซึ่งการแข่งขันที่จริงจังเท่าที่ควรการแข่งขันรายการใหม่นี้จะช่วยให้ยูฟ่าได้ทำงานตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของเกมทีมชาติและรักษาสมดุลระหว่างฟุตบอลระดับสโมสรและทีมชาติค่ะโดยการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกนั้นจะจัดให้มีการแข่งขันนะคะในช่วงประมาณปลายปีนะคะก่อนยูโรรอบสุดท้ายซึ่งจะทำให้ทุกประเทศมีโอกาสลงสนามกันอย่างจริงจังในดิวิชั่นของตัวเองนะคะซึ่งจะเริ่มใช้ในช่วงปี2018นะคะก็เป็นไอเดียของทางยูฟ่าอีกแล้วคือยูฟ่าเองนับตั้งแต่มิเชลพราตินี่เข้ามาเป็นประธานนี้ก็ถือว่าผุดไอเดียแปลกๆใหม่ๆในการจัดระเบียบรูปแบบการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลระดับสโมสรแล้วก็ตอนนี้ข้ามมาถึงทีมชาติด้วยนะครับหลังจากที่ทีมชาติได้มีเพิ่มทีมในการเล่นยูโรรอบสุดท้ายตอนนี้จากเกมอุ่นเครื่องธรรมดา
อาจจะมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าก็ทางสโมสรก็ร้อนๆหนาวๆหรือเปล่านักเตะตัวเก่งๆอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ ลงเล่นให้กับทีมชาตินะคะต้องเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นเห็นว่าจะมีในช่วงของการแข่งขันนะคะน่าจะเป็นประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปีนั่นเองค่ะก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับการแข่งขันฟุตบอลระดับชาติด้วยนะคะก็คงจะต้องมีปัญหาขัดแย้งบ้างกับสโมสรคือคนดูชอบนะครับอาจจะได้เรตติ้งอาจจะได้เรื่องการทำเงินจากเกมทีมชาติได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องของสโมสรแล้วก็พวกที่มีนักเตะระดับท็อปคลาสพวกนี้อาจจะต้องหนักใจหน่อยนะครับพูดถึงนักเตะระดับท็อปของวงการนี่ก็อีกเรื่องนึงที่เป็นตัวชี้วัดว่าใครขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดระดับไหนเนี่ยก็คือเรื่องของค่าตอบแทนค่าเหนื่อยนั่นเองนะครับปรากฏว่าปีนี้ครับมีการเปิดเผยมาว่านักฟุตบอลที่ครองรายได้เรื่องของค่าเหนื่อยค่าตอบแทนมากที่สุดเนี่ยเป็นGareth Baleครับปีกทีมชาติเวลส์จากสโมสรเรอัลมาดริดเขากลายเป็นนักกีฬาที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในสหรัฐอาณาจักรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ทำรายได้เหนือกว่านักกีฬาประเภทอื่นซึ่งรายได้ก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นลุยส์แฮมิงตันแชมป์โลก F1 ฤดูกาลล่าสุดรวมไปถึงนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างรอรี่แมคอนรอยด้วยซ้ำไปครับสำหรับเบลส์ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ข้ามมาด้วยการทำสถิติเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกจากการย้ายมาจากท็อตแนมฮอตสเปอร์มาร่วมทีมราชันชุดขาวค่าตัวเนี่ยร่วม100 ล้านยูโรนะครับเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2013แล้วก็นิตยสารฟอร์บจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นนิตยสารที่เน้นการจัดสถิติเรื่องการเงินทุกวงการอยู่แล้วในเรื่องวงการกีฬาก็ทำมาตลอดครับฟอร์บรายงานว่าปีนี้เบลมีรายรับรวมก่อนจะหักภาษีอยู่ที่ประมาณ30 ล้านยูโรนะครับโดยที่จำนวนเงิน20 ล้านยูโรแยกมาเป็นค่าเหนื่อยที่ได้รับจากเรอัลมาดริดแล้วก็อีก10 ล้านยูโรนั่นได้มาจากสปอนเซอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาแล้วก็การเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าต่างๆด้วยนั่นก็ถือว่าส่งผลให้Gareth Baleนั้นมีรายได้มากกว่าแชมป์โลกสุด1ลุยส์แฮมิงตันนะครับลุยส์แฮมิงตันรายได้รวมต่อปีอยู่ที่26 ล้านยูโรส่วนรอรี่แมคอนรอยอยู่ที่20 ล้านยูโรนะครับซึ่งก็จำนวนนี้เนี่ยถือว่าก็มากไปกว่านักฟุตบอลคู่แข่งด้วยกันอย่างเวนรูนี่ครับกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงสตีเวนเจอราร์ดกัปตันทีมลิเวอร์พูลซึ่งแต่ละคนรูนี่รายได้อยู่ที่19 ล้านยูโรส่วนเจอราร์ด16 ล้านยูโรนะครับส่วนนักกีฬาที่มีรายรับมากที่สุดในโลกครับอันนี้เป็นวงกว้างเลยมากที่สุดในโลกเป็นนักมวยครับฟอร์บรายงานว่าคนที่ครองสถิติรายได้มากที่สุดก็คือฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์รายรับปีนี้เนี่ย85 ล้านยูโรครับก็คูณเงินไทยตอนนี้40 บาทนิดๆเลขยูโรI don't think I was expecting the kind of attention, but yeah, I suppose that's part and parcel of being a football player these days, and yeah, just something you just kind of.ยังอยู่กันที่วงการฟุตบอลนะคะโดยเดียโก้ซิเมโอเน่กุนซือของทีมแอตเลติโกมาดริดเมินข่าวลือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวเดียโก้โกดิมประการหลังคนสำคัญไปร่วมทีมด้วยค่าตัว20 ล้านยูโรในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาแนวรับบาดเจ็บไล่ตั้งแต่ราฟาเอลฟิลโจนส์จอห์นนี่อีวานส์และลุคชอลทำให้ต้องการหาแนวรับมาเสริมทีมแล้วโกดิมก็ตกเป็นข่าวว่ากำลังได้รับความสนใจจากทีมปีศาจแดงอยู่เมื่อถูกถามแอตเลติโกจะตอบรับค่าตัว20 ล้านยูโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ซิเมโอเน่ได้เปลี่ยนคุยเรื่องอื่นพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดโกดินพาอุรุกวัยเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกที่บราซิลยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมแอตเลติโกมาดริดจนถึงปี2018โดยกองหลังวัย28ปีเป็นกำลังสำคัญของทีมในยุคของซิเมโอเน่นับตั้งแต่ย้ายมาจากวีอาร์เรอัลตั้งแต่ปี2010เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เดลี่เมลสื่อของอังกฤษก็รายงานว่าโกดินกำลังได้รับความสนใจจากลุยส์ฟานเกาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งฟานเกาคาดหวังว่าประสบการณ์ของโกดินน่าจะช่วยเกมรับที่มีปัญหาอยู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะคะซึ่งเห็นว่าถ้าจะเอาไปร่วมทีมนั้นมีค่าฉีกสัญญาด้วยสำหรับโกดินเห็นว่าประมาณ30 ล้านยูโรใช่เขาว่าที่สเปนเนี่ยคือส่วนมากจะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแล้วก็จะตั้งสูงไว้หน่อยส่วนดีก็โกดินเนี่ยถ้าสนใจจริงบางที20 ล้านยูโรอาจจะพอค่ะนักเตะกับสโมสรถ้าจะซื้อขายกันได้ก็ต้องไปด้วยกันนะฮะใช่ครับไปดูก่อนเกมใหญ่ของเกาโชซาราในสุดสัปดาห์นี้นะครับมีเกมน่าสนใจระหว่างฟิออเรติน่ากับยูเวนตุสนะครับสถานการณ์ของทีมยูเวนตุสในตอนนี้ก็ถือว่ายัง
เก็บแต้มเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆรายการด้วยครับตอนนี้มาร์คซิมิเลโน อาเลกรีครับกุนซือของทีมมาลายก็มีความมั่นใจว่าจะต้องเจองานหนักแน่นอนแต่ก็คิดว่าการออกไปเยือนฟิออเรนติน่าเองก็จะถือเป็นบททดสอบที่หนักของทีมที่ดีของทีมด้วยเหมือนกันครับสำหรับย้อนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนที่โค้ชยังเป็นอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยทีมเลียงโคโนลีไปแพ้ในเกมไปเยือนฟิออที่อาเตมิโอฟรังคี้มา2-4ทั้งที่ทีมยูเวนตุสเนี่ยนำก่อน 2-0 นะครับปีก่อนจะไปเจอฟอร์มที่ร้อนแรงของจูเซปเป้ รอสซี่ก็เหมาประตูกลับมาให้ฟิออเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือยูเว่ได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกันในเกมเมื่อปีก่อนแล้วก็ปีนี้นี่ฟิออก็ยังไม่มีรอสซี่ที่ยังเจ็บยาวเหมือนเดิมนะครับตัวอเลกรีบอกว่าไม่เคยมีเกมง่ายที่ฟอร์เรนซ์อยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาต้องการเก็บชัยชนะในเกมนี้แม้ว่าทีมของพวกเขานั้นจะยังอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่ในการที่ต้องไปเจอกับทีมที่เล่นได้ดีเช่นกันอย่างฟิออเรนติน่าซึ่งตอนนี้ฟอร์มกำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางด้วยครับม่วงมหาการนั้นชนะมา2เกมรวดในลีกครับแล้วก็กำลังมุ่งมั่นที่จะทำสถิติเก็บชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องในเฉพาะในการเจอจ่าฝูงอย่างยูเวนตุสก่อนหน้านี้ยูเวนตุสมีสถิติชนะมา6เกมรวดเลยครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เล่นเกมหนักๆในศึกดับเบิ้ลแมตช์ของเมืองตูรินก็เฉือนเอาชนะโตริโน่มาได้2-1บุดบิดเลยครับประตูชัยในช่วงทดเวลาของอันเดรียปิโลก็ทำให้ทีมนั้นยังคงรักษาแต้มเป็นจ่าฝูงของลีกนะครับแต่ก็ยังนำหน้าโรม่าห่างอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่าเดิมและหากว่ายูเว่เก็บชัยชนะเหนือฟิออร์ได้ในสัปดาห์นี้ก็จะทำให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นในการลงสนามเกมต่อไปนัดสำคัญของยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะต้องเล่นกับแอตเลติโกมาดริดในช่วงกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะครับซึ่งยูเว่สถานการณ์ในแชมเปี้ยนส์ลีกอยากจะเข้ารอบก็ต้องมีการันตีอย่างน้อยๆสักหนึ่งแต้มพวกเขาน่าจะเข้าได้อเลกรีเองก็ยืนยันว่าในการเจอกับฟิออร์เรติน่าเนี่ยทีมยูเวนตุสยังให้ความสำคัญในเกมนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับโดยบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ยังเหลือเวลาอีก5วันก่อนที่จะไปเล่นกับแอตเลติโกมาดริดดังนั้นเนี่ยก็ให้ผ่านเกมเจอกับฟิออเรนติน่าในคืนนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันในเรื่องของแมตช์ใหญ่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูเว่ปัจจุบันมีปัญหานักเตะเจ็บพอสมควรนะครับเป็นควาโดซามัวอาโรเมโลนะครับ2กองกลางตัวริมเส้นก็ต้องเจ็บพักยาวถึง3เดือนส่วนเซฟาลิสไตเนอร์ตัวแบ็คขวาที่ติดโทษใบลงสนามไม่ได้ในเกมนี้ครับถือว่ามีการปรับทับแล้วก็น่าจะสร้างปัญหายูเวนตุสเต็มๆเลยตำแหน่งแบ็คทั้ง2ข้างก็ปัจจุบันในปรับมาเล่นระบบกองหลัง4คนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปดูสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียรวมไปถึงโคปาเดลเรย์กันค่ะเริ่มต้นกันที่โคปาอิตาเลียนะคะเมื่อคืนนี้เป็นรอบที่4ค่ะกายารีนะคะก็เสมอกับทางด้านของโมดิน่าในเกมไปนะคะ2-2แต่สุดท้ายดวลจุดโทษชนะไป5-4ค่ะเสมอกัน4-4นะคะขออภัยในขณะที่ซัมโดเรียค่ะก็ชนะทางด้านของเบรเซียไป2-0มาดูกันที่ทางด้านของโคปาเดเรกันบ้างนะคะคาดิสค่ะแพ้บีเรอัล1-2นะคะเรอัลโอเวโดค่ะเสมอกับเรอัลโซเซดาด0-0ไรโยบาเยกาโน่ก็เป็นฝ่ายแพ้บาเลนเซียไป1-2ค่ะยังเป็นเกมเล็กแรกเท่านั้นครับสำหรับโคปาเดเรส่วนในอิตาลีโคปาอิตาเลียนเล่นนัดเดียวน็อกเอาท์ไปเลยนะครับรอบหน้าก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วส่วนในช่วงนี้ครับยังมีข่าวฟุตบอลรอบโลกมาให้ติดตามกันอีกครับมอร์แกนเดซานติสในทวารวัย37ปีของโรม่าตกลงต่อสัญญาใหม่ออกไปอีก1ปีซึ่งสัญญาฉบับเดิมจะหมดลงในปี2015โรม่ายืนยันว่าต่อสัญญากับเดซานติสออกไปซึ่งนักเตะรายนี้เป็นกุญแจสำคัญของทีมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากนาโปลีปี2013จนทำให้โรม่าก้าวสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมาโรม่าจบลำดับที่2ของกาโชซีเรียดิดิเย่เดชองนายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเขาอาจเรียกตัวเทียรี่องรีในวัย37ปีกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังจากองรีเพิ่งอำลานิวยอร์กเรดบูลส์รวมทั้งมีเสียงเรียกร้องจากสื่อฝรั่งเศสให้เรียกองรีติดแคมป์ตราไกลอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการให้เกียรติและเป็นการอำลาในเวลาเดียวกันโดยเดชองกล่าวว่าทุกๆคนมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ว่าดีหรือแย่องรีสมควรได้รับเกียรติและมีสิทธิ์จะเป็นไปได้ที่เขาจะเรียกนักเตะรายนี้กลับสู่แคมป์อีกครั้งตอนนี้ตนจะขอไปคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลังถึงความคืบหน้า
ตาต้ามาติโน่เทรนเนอร์ทีมชาติอาร์เจนตินาคนปัจจุบันเปิดเผยว่าเดโก้ซิเมโอเน่ปฏิเสธรับงานกุนซือฟ้าขาวเนื่องจากยังเห็นว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมกับงานนี้นอกจากนี้แล้วมาติโน่เชื่อว่าซิเมโอเน่ควรได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมจากฟีฟ่าหลังทำผลงานโดดเด่นในช่วง12เดือนที่ผ่านมาขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนะคะสำหรับโคป้าอิตาเลียนะคะในคู่ของกาญารีกับโมเตนาค่ะในเกม90นาทีเสมอ2ประตูต่อ2ต่อเวลา120นาทียิงเพิ่มกันอีกทีมละ2ประตูจบเกมมาเป็น4ประตูต่อ4สุดท้ายดวลจุดโทษนะคะกาญารีชนะไป5ประตูต่อ4เมื่อคืนคุณชิตพลภาคเป็นยังไงบ้างคะก็โมเตนานำ4ครั้งโดนที่เสมอครบ4ครั้งเลยแต่ว่าสุดท้ายโมเตนาแพ้จุดโทษดวงไม่ดีไปนะครับก็เป็นความสนุกนะคะสำหรับทางด้านของโคป้าอิตาเลียนี่คือช่วงแรกเท่านั้นค่ะกับฟุตบอลของเราเราจะพักกันก่อนครูช่วงหน้ากลับมากับวงการกีฬารอบโลกนะคะโดยเฉพาะทางด้านของการแข่งขันกอล์ฟอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจค่ะกับกอล์ฟเอเชียนทัวร์เรามาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อช่วงหน้าค่ะ